ไม่เป็นไรหรอกสบายๆแต่ว่าสวยมากเหมือนแบบที่คิดไว้เลยจัดใจมากโบสถ์อยู่ที่อะไรนะชื่อว่าอะไรนะดอนบอสโกเราอยู่กันที่ดอนบอสโกนะคะก็คือจะมีงานที่โบสถ์ด้วยวันนี้เราก็มาตกแต่งอ่ะก็จะมีที่เราเตรียมมานะคะก็จะมีตัวอาร์คทางเข้า1จุดนะคะเราทำเป็นโซนมากนะคะเดี๋ยวเราอ่ะจะทำเป็นตัวถาวรเลยใหม่แล้วมาดูว่าใบไม้ที่เราทำนี่เรามีผสมนะคะก็คือจะเป็นตามแบบเลยแล้วก็จะทำแล้วก็จะเป็นทรงนี้จะค่อยมาเช่นเรื่องของแบบเข็มหมุดเข็มกำแม้แต่อะไรเงี้ยเป็นทรงผ้าม่านแล้วก็คือธีมงานวันนี้นะคะก็จะเป็นธีมสีขาวเขียวดูเป็นงานที่มีมินิมอลอยู่ในโบสถ์นะเป็นในแบบของเราวันนี้เราก็คือจะมีการตกแต่งดอกไม้สดแล้วก็จะมีการผสมผสานกับงานไม้ของเราขึ้นอาร์ตแล้วก็เป็นงานผ้าสีขาวให้เข้ากันโอเคก็คืออันนี้ก็จะเป็นกลุ่มประเภทดอกไม้ที่เราเอามาใช้นะคะนี่เขาเรียกว่าคือปริกนะคะปริกคอนแลนด์นี้เป็นมอนสเตล่านะมียิปโซยิปซีอันนี้เขาเรียกสนแผงนะมีดอกลิลลี่อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะมียิปซีนะมีไฮเดนเบียอยู่ตรงนู้นนะนี่คือไฮเดนเบียเวลาเข้ามาเนี่ยเวลาไฮเดนเบียมาเขาจะคือเขาจะใส่นี้มาด้วยพอกันนะสเปริบูเก้พาร์ทเวย์นะไว้สำหรับเดินเปิดตัวของเบาสาวเราก็คือจะใช้เป็นแบบดอกไม้เป็นดอกยิปโซยิปซีนะคะแล้วก็พันด้วยผ้าเดี๋ยวเราจะพาค่อยๆไปดูคือตอนนี้เรากำลังตกแต่งใกล้เสร็จแล้วก็คือมีตรงประลำพิธีเนี่ยเราตกแต่งดอกไม้สดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในกันทีนี้เราจะเดินผ่านตัวพาร์ทก่อนนะคะเห็นไหมคะมองไปเนี่ยตรงนี้คือจะเป็นพาร์ทเวย์นี่เป็นดอกยิปโซยิปซีนะคะแล้วก็กับผ้านะแล้วก็วางเวลาเราตกแต่งอ่ะเราก็คือจะเสาเว้นเสาเก้าอี้เว้นเก้าอี้อย่างเงี้ยได้เลยไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้เต็มหมดทุกอันนะคะก็สวยแล้วนะเป็นจังหวะที่เขาแบบว่าเดินมาแล้วก็ยังสวยอยู่นะคะนี้บนประลำพิธีเราก็คือจะตกแต่งเป็นสแตนด์เป็น flower stand ทั้งหมดก็จะมี flower stand เนี่ยมีทั้งหมด6สแตนด์แล้วก็จะเป็นด้านบนงานน่ะเราจะคุมโทนด้วยสีขาวเขียวทั้งหมดเราก็ดูเอามา mix and match มีประเภทไหนอะไรเงี้ยอย่างด้านบนเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงเวลาจัดดอกไม้ของเรานะคะเราก็จะดูกะให้มันนิ่งความสูงประมาณนี้หน่อยเวลาที่ถ่ายไกลๆอ่ะมันก็จะดูเขาเรียกว่าไม่น้อยเกินไปในระยะที่สแตนใหญ่ขนาดนี้เราก็ต้องกะดอกไม้ให้มันสูงสมดุลดูบาลานซ์กันอยู่นะอันนี้เป็นข้อห้ามและถ้าเกิดเนี่ยเรามองออกไปนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบเนี่ยเวลาทำพิธีก็อยู่อย่างนี้ใช่ไหมเรามองกลับไปพื้นที่ก็ยังสวยอยู่ตอนนี้เรากำลังทำโครงอาร์คอยู่ตรงหน้าประตูตรงนี้ตัวอาร์คตรงนี้นะคะเราตกแต่งผ้าตกแต่งโครงให้เรียบร้อยตอนนี้กำลังขึ้นดอกไม้
เรียบร้อยนะคะต่อเสาต้นน้ำเรียบร้อยก็ผ่านมาได้ได้ดีวันนี้นะคะนั้นน่ะวันนี้มุกต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ